เมฆวินัยอาการดีขึ้นเมียเผยอยู่ในช่วงฟื้นฟูอุบเจอเจ้ากรรมคนสุดท้ายแล้วเมฆวินัยอาการดีขึ้นเมียเผยอยู่ในช่วงฟื้นฟูอุบเจอเจ้ากรรมคนสุดท้ายแล้วรับคนมีวิชาเข้าหาเยอะแต่ต้องเช็คให้ดีเรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับอาการป่วยของอดีตนักแสดงชื่อดังเมฆวินัยไกรบุตรหลังจากที่ได้ไปขมากรรมซึ่งเชื่อว่าเป็นเจ้ากรรมกันมาตั้งแต่ชาติก่อนล่าสุดผู้สื่อข่าวข่าวสดบันเทิงออนไลน์ได้สอบถามไปยังเออรชัญญาภรรยาของเมฆวินัยเพื่ออัปเดตอาการล่าสุดอีกครั้งโดยเอเล่าว่าตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ด้วยว่าก่อนหน้านี้พี่เมฆเขานอนติดเตียงยาวทำให้ตอนนี้ต้องฟื้นฟูกล้ามเนื้อต้องให้ขยับออกกำลังกายอีกอย่างช่วงที่อาการหนักๆ3 เดือนนั้นพี่เมฆกินข้าวไม่ได้เพราะเขากลืนไม่ลงน้ำหนักลงไป20 กิโลกรัมส่วนการพูดคุยตอนนี้กลับมาคุยได้ปกติก่อนหน้านี้พี่ไม่ได้ให้เขาสัมภาษณ์ที่ไหนเพราะว่าเขามีแผลในคอเลยให้เขานอนพักผ่อนไปสภาพจิตใจก็ดีขึ้นส่วนตัวเอ๋ไม่ได้ให้เขาเสพข่าวที่กระทบจิตใจของเขาให้ดูบ้างแต่จะเป็นข่าวที่ทำให้เขาสบายใจมากกว่าจริงๆแล้วตอนนี้สภาพจิตใจของคนทั้งบ้านก็ดีขึ้นทุกคนต่างจากก่อนหน้านี้ที่อาการของพี่เมฆไม่ดีบรรยากาศมันก็จะตึงๆหน่อยเหมือนพอทุกอย่างคลี่คลายแล้วอาการพี่เมฆก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ลดการกินสเตียรอยด์อาจารย์หมอประวิตรอัศวานนท์เองก็อยากจะปรับให้ลดลงอีกซึ่งอาจารย์หมอประวิตรบอกว่าพี่เมฆมีโอกาสที่จะหยุดไม่ต้องกินสเตียรอยด์อีกแต่ก็ต้องดูตามอาการเมื่อถามถึงสภาพผิวของสามีไม่ได้ดูน่ากลัวเหมือนก่อนหน้านี้ใช่ไหมเอบอกว่าคนที่กินสเตียรอยมานานๆผิวจะบางโดนนิดหน่อยก็จะทำให้เกิดเป็นแผลเลือดออกง่ายตอนนี้ดีขึ้นคนที่ไม่เคยเห็นคงจะบอกว่าน่ากลัวแต่สำหรับเอที่เห็นมาตลอดรู้สึกว่ามันดีขึ้นเหมือนผิวเขากำลังฟื้นฟูสภาพอยู่แต่อย่างที่เคยบอกว่าทุกวันพระวันโกนพี่เมฆก็จะมีอาการแปลกๆซึ่งเราก็หาสาเหตุไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรอาทิเช่นว่าพอวันโกนเลือดที่แผลก็ออกมาเยอะมากทั้งที่ไม่ได้โดนอะไรแต่ว่ามันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะการขมากรรมคนสุดท้ายตอนนี้ทราบว่าเจอแล้วภรรยาเมฆกล่าวว่าอันนี้ขออุบไว้ก่อนแต่ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนของพี่เมฆมากทุกคนช่วยกันตามหาทุกจังหวัดเลยส่งข้อมูลมาให้เยอะมากเอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะเห็นหนุ่มคงกระพันบอกว่าจริงๆแล้วมีคนเสนอตัวเข้ามาช่วยเยอะเอกล่าวว่ามีมาทุกรูปแบบตอนนี้คนที่มีวิชามีพลังต่างๆเข้ามาหาเยอะบอกว่าจะช่วยแต่เอก็บอกว่าตอนนี้เราก็ขอมาทางนี้ก่อนมาทางอาจารย์ไพศาลกับอาจารย์เอกซึ่งเป็นการทานอาหารเสริมและก็รักษาทางวิทยาศาสตร์เราก็ไม่ได้ปฏิเสธให้เขาเสียน้ำใจหรือรู้สึกแย่แค่บอกว่าตอนนี้ขอมาทางนี้ก่อนต้องบอกว่าก่อนที่เอจะให้พี่เมฆทานหรือว่าใช้อะไรเอศึกษาเช็คที่มาที่ไปมีอะไรบ้างไม่ใช่ใครว่าดีก็ให้พี่เมฆใช้เลยเราดูรายละเอียดอย่างดีก่อนทุกครั้งค่ะเมียร่ำไห้ใจจะขาดเหล้าช็อกสุดเสียใจไม่คิดสูญเสียสามีลูกสาวหลานดับ5 ศพพร้อมกันเมียร่ำไห้ใจจะขาดเหล้าเหตุการณ์ช็อกสุดเสียใจไม่คิดว่าจะสูญเสียสามีลูกสาวพร้อมหลาน5 ชีวิตพร้อมกันเหตุสลดผัวพาลูกหลานตักทรายดับ5 ศพจากเหตุการณ์สุดสลดพ่อพาลูกสาวและหลานรวม5 คนไปตักทรายริมน้ำมูลเพื่อนำไปผสมปูนปูกระเบื้องที่บ้านกำลังก่อสร้างคาดหลานลงไปเล่นน้ำหลังตักทรายเสร็จถูกกระแสน้ำพัดจม
พ่อและลูกสาวจึงลงไปช่วยหลานสุดท้ายกอดคอกันจมน้ำเสียชีวิตพร้อมกันทั้ง5ศพญาติร้องระงมแทบขาดใจวันที่12ธันวาคม666ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าว่าจากกรณีเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาวันที่11ธันวาคม66เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งมีเหตุคนสูญหายใต้น้ำจำนวน5คนภายในลำน้ำมูลบริเวณหมู่15บ.โคกกลางตำบลชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์อ่านข่าวด่วนทรายดูด5ศพสลดกอดกันสิ้นใจพ่อพาลูกหลานมาขนไปซ่อมบ้านซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์จึงได้ประสานหน่วยกู้ภัยและกู้ชีพทั้งในเขตจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์มาช่วยกันค้นหาผู้สูญหายตามที่ได้รับแจ้งเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุพบรถอีแต๊ก1คันจอดอยู่ริมแม่น้ำมูลพร้อมรองเท้าและเสื้อผ้าซึ่งญาติยืนยันว่าเป็นของผู้สูญหายจากนั้นหน่วยกู้ภัยทั้งจากอำเภอชุมพลบุรีกู้ภัยวังกรูดสตึกกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมสถานบุรีรัมย์รวมทั้งกู้ชีพอบต.กระสังก็ได้ช่วยกันลงงมค้นหาผู้สูญหายโดยใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงจึงสามารถค้นหาผู้สูญหายในลำน้ำมูลได้ครบทั้ง5ศพอยู่กลางลำน้ำมูลลึกประมาณ5เมตรจึงได้นำศพขึ้นจากน้ำโดยผู้เสียชีวิตทั้ง5รายประกอบด้วยนายวิริยาคัตชาอายุ45ปีนางสาวนุชรินทร์คัตชาอายุ23ปีลูกสาวเด็กหญิงอ้ำอายุ14ปีเด็กหญิงยาย่าอายุ11ปีและเด็กชายโฟมอายุ8ขวบซึ่งทั้ง3เป็นหลานของนายวิริยาจากการตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นไม่พบร่องรอยบาดแผลจากการถูกทำร้ายและญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์จึงได้ทำการชันสูตรเบื้องต้นก่อนจะมอบร่างให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาจากนั้นหน่วยกู้ภัยจึงได้ช่วยกันลำเลียงผู้เสียชีวิตทั้ง5ศพไปส่งยังสำนักสงฆ์บูรพาหมู่2ตำบลกระสังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ท่ามกลางเสียงร้องไห้ระงมของครอบครัวและญาติทันทีที่เห็นร่างไร้วิญญาณของทั้ง5ศพสอบถามนางสาวบางออนสุริศอายุ44ปีภรรยาเล่าทั้งน้ำตาว่านายวิริยาสามีได้บอกกับตาที่บ้านว่าจะพาลูกสาวและหลานข้างบ้านอีก3คนไปตักทรายริมน้ำมูลเพื่อนำมาผสมปูนปูกระเบื้องที่บ้านที่กำลังก่อสร้างแต่ค่ำแล้วยังไม่เห็นกลับบ้านสักทีจึงพากันมาตามหาก็เจอแค่รถอีแต๊กที่สามีขับมาเอาทรายรวมทั้งรองเท้าและเสื้อผ้าของหลานกองอยู่ริมมูลจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยตามหาคาดว่าหลังจากตักทรายเสร็จหลานทั้ง3คนอาจจะพากันลงเล่นน้ำแล้วอาจจะถูกกระแสน้ำพัดจมไปในน้ำมูลสามีและลูกสาวคงจะลงไปช่วยน้ำอาจจะลึกจึงจมเสียชีวิตทั้ง5คนเสียใจมากไม่คิดว่าจะสูญเสียทั้งสามีลูกสาวและหลานพร้อมกันถึง5คนด้านนายสุภากิจเหมเงินนายกอบต.กระสังกล่าวว่าหลังได้รับแจ้งจากญาติว่ามีคนออกไปตักทรายที่ลำน้ำมูลแล้วสูญหายพร้อมกัน5คนจึงได้ให้หน่วยกู้ชีพช่วยตามหาจนไปพบรถอีแต๊กเสื้อผ้าและรองเท้าอยู่ริมมูลจึงได้ประสานกู้ภัยให้มาช่วยงมค้นหาในน้ำมูลกระทั่งพบจมน้ำเสียชีวิตทั้ง5ศพก็คาดว่าหลังตักทรายเสร็จเด็กๆอาจจะพากันลงไปล้างตัวหรือเล่นน้ำแล้วถูกกระแสน้ำพัด2พ่อลูกจึงลงไปช่วยแต่น้ำอาจจะลึกจึงจมหายไปด้วยกันทั้ง5คนก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจและเป็นอุทาหรณ์ด้วยก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผู้สูญเสียด้วยซึ่งทางอบต.เองก็จะได้หาแนวทางช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียทั้ง5รายด้วย นายกรัฐมนตรีรุตพบผู้เลี้ยงสุกรย้ำเร่งปราบหมูเถื่อนไม่มีปกปิดรับปัญหาหมักหมมมานานนายกรัฐมนตรีรุตพบเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูให้ความมั่นใจรัฐบาลเดินหน้าปราบหมูเถื่อนเต็มที่ยอมรับปัญหาหมักหมมมา 3-4 ปีโวรัฐบาลเข้ามาส
3เดือนก็แก้ได้เมื่อเวลา 11:45 น.วันที่12 ธันวาคม 2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นได้เดินไปยังบริเวณประตู5ทำเนียบรัฐบาลพร้อมด้วยรอ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์และนายชัยยาพรหมมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์เพื่อพบกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนำโดยนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติโดยนายสิทธิพันธ์กล่าวว่าขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ช่วยปราบปรามเรื่องหมูเถื่อนซึ่งจากปัญหาที่ลักลอบนำเข้าหมูเถื่อนจากต่างประเทศที่เข้ามาแย่งตลาดสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรชาวไทยอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถขายเนื้อสุกรได้เกินราคาต้นทุนเนื่องจากหมูเถื่อนมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าประเทศไทยมากทั้งนี้ปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นและบางส่วนถึงกับต้องออกจากอาชีพไปพร้อมกับหนี้สินแต่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่งตลอด3เดือนที่ผ่านมาการจัดการคดีหมูเถื่อนมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องแม้ราคาหมูหน้าฟาร์มยังต่ำกว่าต้นทุนแต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนายกรัฐมนตรีรุจพบผู้เลี้ยงสุกรย้ำเร่งปราบหมูเถื่อนไม่มีปกปิดรับปัญหาหมักหมมมานานเกษตรกรสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและ6สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องขอบคุณรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างจริงจังต่อเนื่องจึงมาขอบคุณและให้กำลังใจรัฐบาลปราบหมูเถื่อนอย่างไรก็ตามเกษตรกรที่เลี้ยงสุกรทั้งประเทศขอความกรุณานายกรัฐมนตรีเพื่อต่อยอดแก้ปัญหาอีก9ประเด็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับภาคปศุสัตว์โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศได้รับความเป็นธรรมอย่างต่อเนื่องโดยสมาคมและผู้เลี้ยงสุกรยินดีให้ความร่วมมือแก้ปัญหาอย่างเต็มที่จากนั้นตัวแทนเกษตรกรได้ยื่นหนังสือต่อรอ.ธรรมนัสเพื่อให้ต่อยอดการแก้ปัญหาด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอบคุณทุกคนที่ได้สละเวลามาให้กำลังใจความจริงไม่ต้องมาขอบคุณก็ได้เพราะเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารอยู่แล้วปัญหานี้หมักหมมมา 3-4 ปีแล้วรัฐบาลนี้เข้ามายังไม่ถึง3เดือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ทุกคนได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาทำงานอย่างจริงจังและทุกคนยังคงทำงานกันต่อไปส่วนของอักษรย่อที่เกี่ยวข้องกับหมูเถื่อนนั้นจะต้องสาวกันต่อไปแต่ต้องขอความกรุณาเพราะเราเองก็ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพราะปัญหาหมักหมมมา 3-4 ปีแล้วเรามาเพียงแค่3เดือนก็จัดการได้เฉพาะช่วงนี้ก็ขอให้มีความอดทนกันหน่อยรัฐบาลจะมุ่งมั่นทำงานต่อไปไม่มีการปกปิดไม่มีการเอื้ออำนวยให้กับใครทั้งสิ้นรัฐมนตรีทำงานกันเต็มที่เข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนอีกทั้งเราได้มองข้ามไปอีกว่าไม่ใช่แค่ปราบหมูเถื่อนเพียงอย่างเดียวสำหรับประชาชนที่เดือดร้อนขณะนี้เราเตรียมพันหมูและเงินทุนไว้เพื่อดำเนินการให้กับรายย่อยและรายใหญ่เพื่อกลับมาฟื้นฟูอาชีพที่สุจริตอีกครั้งขอให้มีความอดทนเพราะรัฐบาลนี้มีความเข้าใจถึงความต้องการของประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าว